ทางด้านของรัฐมนตรีกีฬาหมของสหาร,ราชอาณาจักรเบนวอลเลสนั้นได้ประกาศจะส่งมอบจรวดหลายลำซึ่งเป็นจรวดติดลำกล้อง M270 ที่ผลิตในสหาร,รัฐให้กับยูเครนเป็นระบบขีปนาวุธพิสยัยไกลสามารถโจมตีเป้าหมายในรัศมี80กิโลเมตร BBC รายงานว่าเบื้องต้นจะส่งไปสามลำระบบจรวดหลายลำกล้องประสิทธิภาพสูงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ยูเครนป้องกันตนเองจากการโจมตีด้วยอาวุธพิสัยไกลของรัสเซียซึ่งรัสเซียใช้อย่างไม่เลือกหน้าโจมพังจนพังเมืองราบทั้งเมืองไปแล้วสาหาร,ราชอาณาจักรต้องหนุนอาวุธใหม่ให้ยูเครนเพื่อให้มีความสามารถต้านทานยุทธวิธีรบของรัสเซียที่เปลี่ยนไปโดยทหารยูเครนจะได้รับการฝึกใช้ M 2 7 0ในสหราชอาณาจักร ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งสหรา,าชอาณาจักรคือผู้นำในการจัดหาอาวุธสําคัญให้กับกองทัพยูเครนค่ะนี่ก็เป็นล่าสุดนะคะ แหล่งข่าวจากรัฐบาเลเยอรมน,นีที่ไม่ไประสงค์ออกนามนี้เปิดเผยกับนิตยสารเดชปีเกลซึ่งเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ชื่อดังของเยอรมน,นีว่ารัฐบาเลเยอรมน,นีมีความกังวลภายในว่ายูเครนอาจมีความมั่นใจมากเกินไปหากได้รับชัยชนะหลายครั้งและอาจเปิดฉากบุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่ารถถังเยอรมน,นีต้องกลับเข้าไปรัสเซียอีกครั้งโดยเรื่องนี้เป็นการอ้างอิงไปถึงเมื่อครั้งนาซียเยอรมัน บุกเข้าสหาภาพโซเวียตในปี1941แหล่งข่าวเพิ่มเติมว่ากับความกลัวว่าอาวุธของเยอรมน,นีจะถูกนำไปใช้โจมตีรัสเซียชีย้ให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจที่เยอรมน,นีมีต่อประธานาธิบดีวโลดิเมียรเชเลนสกี้แห่งยูเครนและนั่นเป็นเหตุผลที่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเยอรมน,นีไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งมอบรถถังต่อสู้ไปยูเครน ตอนนี้มีเพียงโปลแลนด์และเช็กเท่านั้นที่ส่งรถถังให้ยูเครนแต่ก็ไม่ใช่ผู้ส่งอาวุธรายใหญ่เมื่อเทียบกับสาหาร,รัฐาาอาณาจากรสาหารัฐและฝรั่งเศส ตั้งแต่ช่วงที่รัสเซียเข้าโจมตียูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เยอรมน,นีจัดหาอาวุธในระดับที่ไม่รุนแรงให้ยูเครนและขนาดของการส่งมอบก็ลดน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปมีการขนส่งอาวุธจากเยอรมน,นีเพียงสองครั้งเท่านั้นมาถึงยูเครนในช่วงวันที่30มีนาถึง26พฤษภาแม้ต่อมาเยอรมน,นีจะบอกอยู่เสมอว่าจะส่งอาวุธหนักๆให้ยูเครนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ส่งไป นายกรัฐมนตรีอังกฤษบริจอนสันรอดจากการลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้จากผลการลงคะแนนวันนี้ตอนเวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการลงคะแนนจากสสในพักอนุรักษนิยมของเขาแต่คะแนนผู้ที่ไม่สนับสนุนมีมากกว่าที่คาดเอาไว้ทังนี้เกิดกระแสะความไม่พอใจในตัวบริจอนสันอย่างมากมายโดยเฉพาะกรณีที่พวกเขาฝ่าฝืนกฎหมายล็อกดาวช่วงโควิดแล้วจัดปาร์ตี้ที่บ้านหมายเลขสิบถนนดาวนิ่ง คะแนนเสียงสนับสนุน2 1 1รอต่อ148แสดงให้เห็นว่าสมาชิพักเกือบครึ่งหรือ41%เปซของพักอนุรักษ์นิยมปฏิเสธที่จะหนุนบริจอนสันนับเป็นเวลาเพียง3ปีหลังจากไปสู่ชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งล่าสุดซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ40ปีผลจากการลงคะแนนครั้งนี้แม้บริจอนสันจะรอดจากการถูกลงมติไม่ไว้วางใจในอีกภายในหปีตามกฎของพัก แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะผ่านวิกฤตและเสียงหนุนที่ได้นั้นน้อยกว่าเสียงหนุนที่อดีตเทเรซาเมเคยได้รับในการลงมติไม่ไว้วางใจ2018ที่เธอชนะมาได้แต่เธอก็ต้องลาออกในอีก8เดือนข้างหน้าและมนตรีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงซันโตโดมิโกสาธารณรัฐโดมินิกันเมื่อ7มิถุนายนว่า ทำเนียบรัฐบาลโดมินิกันออกแถลงการว่าในออรันโดฮอกเกมีรารัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมเสียชีวิตจากการถูกยิงระหว่างประชุมภายในอาคารที่ทําการของกระทรวงสิ่งแวดล้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่คนร้ายคือนายมิเกคลครูสถูกจับกลุมในที่เกิดเหตุเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยเ,เกี่ยวกับแรงจูงใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโดมินิกัน ตึงกำลังหน้าอาคารกระทรวงสิ่งแวดล้อมในกรุงซันโตโดมิโกหลังเกิดเหตุรัฐมนตรีว่าการถูกยิงเสียชีวิตแหล่งข่าวหลายคนให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันว่ารัฐมนตรีผู้เสียชีวิตและมือปืนเป็นเพื่อนกันแต่เด็กดางเจ้าหน้าที่หลายคนในกระทรวงสิ่งแวดล้อมบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังประมาณ7น,น หลังจากนั้นตำรวจจำนวนมากก็บุกเข้าไปภายในอาคารประวัติโดยสังเกตของมีราอายุ55ปีสมรสแล้วบุตรสองคนจบการศึกษาด้านกฎหมายเป็นบุตรชายของนายชาวดอร์เคยเก้บรังโกซึ่งเคยเป็นประธานาธิบดีของโดมินิกรรันระหว่าง2545ถึง2549 คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกล่าวในการถแถลงการที่เปิดแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าได้มีคำสั่งถอดถอนในเหงียนแทงลองรัฐมนตรีสาธารณาสุขและนายซูงกงายนาย,ยกเทศมนตรีฮาหนอยออกจากตำแหน่งหลังจากมีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันการติดสินบนในคดีทุจริตชุดตรวจโควิดซึ่งพวกเขาอาจต้องโทษคดีอาญาโดยการไล่ออก เหตุเกิดขึ้นจากที่เวียดนามพยายามปรับปรามการคอร์รัปชันหนึ่งในนั้นคือคดีเวีดเอที่ในฟานกวกเวียดประธานบริษัทถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเพื่อขายชุดตรวจโควิดของบริษัท ให้กับโรงพยาบาลและศูนย์ควบคุมโรคประจำจังหวัดในราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตอย่างมากโดยมีมูลค่าสูงถึง172ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5,900ล้านบาทซึ่งเงินส่วนหนึ่งจากการขาย34ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,180ล้านบาทเป็นสินบนให้กับเจ้าพนักงาน องค์การท่องเทีย่ยวของโลกแห่งสหประชาชาติ UNWTO ในมาดริดสเปนเปิดเผยว่านะักท่องเทีย่ยวต่างชาติเดินทางเยือนทั่วโลกเพิ่มขึ้น3เท่าในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว3เดือนแรกของปีนี้นักท่องเทีย่ยวทั่วโลก117ล้านคนเพิ่มมา41ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นถึงว่าเพิ่มขึ้น1 8อร์เซซึ่งตัวเลขเหล่านี้แปลว่า เป็นตัวเลขที่ทําให้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันดูดีขึ้นแต่แม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องอยู่เครงกับรัสเซียก็ตามทีอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็ทําให้ UN เอ็นนะเนี่ยมีรอยยิ้มขึ้นมาได้บ้าง อันนี้เป็นรายงานที่น่าตกใจมากสำนักข่าวอารีรายงานว่าเอดเวิร์ดเซียการัฐมนตรีกระทรวงสภาพอากาศและพลังงานของโปแลนด์พูดกับสื่อท้องถิ่นเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลโปแลนด์ and, อนุญ,ญาตให้ประชาชนสามารถออกไปเก็บกิ่งไม้ในป่าเพื่อน,นำกลับมาเป็นฟืนสร้างความอบอุ่นให้กับบ้านแทนการเปิดเครื่องทำความร้อนหรือว่าฮีเตอร์เพื่อที่จะได้ลดการใช้พลังงานลงหลังจากโปแลนด์ and, ยกเลิกการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียกรณีฟั่มบาทการ สู้ลบในยูเครนชาวโปรแลนด์ที่ต้องการออกไปเก็บฟืนจะต้องเข้ารับการอบรมและขออนุญาตจากสำนักง,งานป่าไม้ท้องถิ่นในเมืองที่ตัวเองอยู่นอกจากนี้ยังสามารถเก็บกิ่งไม้ที่ตกอยู่ที่พื้นเท่านั้นห้ามตัดจากต้นไม้เด็ดขาดและกิ่งไม้ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน7เซนติเมตรเมื่อเก็บเสร็จ ต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักป่าไม้ท้องถิ่นเพื่อออกใบแจ้งหนี้และชำระเงินโดยคิดราคาประมาณ230บาทต่อกิ่งไม้ที่มีน้ำหนัก0.25ลูกบาทเมตรนายกรัฐมนตรีโปลแลนด์ก็กล่าวหารัสเซียว่า เป็นต้นเหตุทําให้ราคาพลังงานพุ่งสูงเป็นประวัติการอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวหาว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียเป็นเพียงส่วนหนึ่งราคาพลังงานนั้นทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง7ปีที่แล้วทําให้เกิดอัตราเงินเฟ้อในโปลแลนด์พุ่งขึ้น14%นอกจากนี้ฐานหินในโปลแลนด์ยังได้รับการระงับการนําเข้าจากรัสเซียและเบลารุสด้วยและโปลแลนด์ก็เป็นหัวหอกสําคัญในการเรียกร้องยูให้ความบาดพลังงานทั้งหมดจากรัสเซียภายในสิ้นป ีน้ก็ต้องใช้ไม้แทนไฟเซอร์ Pfizer ออกมาประกาศว่าทางบริษัทจะทำการทุ่มเงินจำนวนขึ้นเนี่ยก็พบว่าแพคโลวิดลดการรักษาในโรงพยาบาลลดอัตราการเสียชีวิตโดยเฉพาะในผู้ป่วย65ปีขึ้นไปอย่างมากผู้ที่ได้วัคซีนหรือไม่ได้วัคซีนแต่ในส่วนการเจ็บป่วยที่รุนแรงในหมู่คนหนุ่มสาวนั้นไม่พบว่าแพคโลวิดจะป้องกันได้อย่างน้อยก็81%ละค่ะ